สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีขนมไทยประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมชั้นสอดไส้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าขั้นตอนการทำขนมชั้นไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อแป้งสำอย่าง4อย่างให้ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นตรากโกกินะครับจัดการเทลงไปเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปแต่วันนี้อยากให้ขนมชั้นมีความเป็นสีของอัญชันก็ใช้น้ำอัญชันผสมลงไปสีม่วงสักนิดเถอะเพื่อให้ออกมาดูสวยงามขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยนะครับคนผสมให้เข้ากันนะครับชอบสีเข้มก็เติมสีนะครับแต่อันนี้เวลานึ่งสีออกมาจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยรังถึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็ตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดจัดการนำถาดเนี่ยนึ่งซะพอถาดร้อนๆเราก็หยิบออกมาเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยใส่ลงไปให้เต็มถาดเข้ามุมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการนึ่งเราก็จะได้ขนมชั้นชั้นบางๆสักครู่เดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ขนมชั้นเป็นแผ่นคุณผู้ชมดูสิดูสินี่สุกเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมไม่ไหลอีกนี่ลักษณะแบบนี้ประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาห่อไส้กันนะครับเรามาทำไส้ขนมกันนะครับไส้ของเราเป็นข้าวเหนียวมูนเลือกเอาจะเป็นข้าวเหนียวขาวหรือจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูจัดการนึ่งซะข้าวเหนียวยังร้อนๆคุณผู้ชมวิธีการมูนสมัยใหม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมลงไปก่อนเลยในข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคนข้าวเหนียวให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้เกลือป่นอาจจะใช้เป็นเกลือไทยก็ได้หรือเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิลงไปนะคุณผู้ชมนะหยอดไปข้างหน้าจานสะอาดๆทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมมันจะละอุกะทิจะค่อยๆซึมลงไปแป้งขนมชั้นเราเสร็จแล้วนึ่งแล้วข้าวเหนียวละมุนแล้วพอเราจะทำสังขยาเราก็ไม่อยากวุ่นวายเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับสะดวกจริงๆผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบจัดการใส่ลงไปเลยในน้ำร้อนแล้วก็ตะกร้อมืออันน้อยๆอ่ะเรามาห่อขนมชั้นกันดีกว่านะครับขนมชั้น1แผ่นเสร็จแล้วก็จัดการเอาข้าวเหนียวมูนนะคะที่เรามูนไว้หยอดสังขยาลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพอเราห่อเสร็จเราก็จัดการวางเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วแค่นี้ยังไม่พอวิธีการเสิร์ฟเนี่ยมะพร้าวทึนทึกขูดงาขาวคั่วหอมหอมเกลือนิดน้ำตาลหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ยกไปเสิร์ฟดูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานารอคุณผู้ชมนะครับกับขนมที่หายากหายากขนมผิงวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทำขนมผิงกันค่ะเจ้าขนมผิงที่เราบอกว่าอร่อยมากในวัยเด็กหยิบเข้าปากปุ๊บละลายในปากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทราย
เกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ถั่วแดงต้มสุกหลังปิดไฟจะทำให้วุ้นไม่ขุ่นและถั่วแดงเป็นเม็ดสวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวนมสด UHT และสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมและวุ้นถั่วแดงรองไว้แล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้วยถั่วแดงต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ยาคูมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่นมเปรี้ยวลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำมะนาวและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนลิ้นจี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้